ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับดิบและ Instant Knowledge อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรากำลังอยู่ในตอนที่เป็นตอนของการชำแหละ ISO 14000เวอร์ชัน2015นะคะซึ่งได้ดำเนินมาถึงตอนที่2แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงข้อ 4.2 นั่นเองนะคะว่า 4.2 ในระบบ ISO 14001เนี่ยเขาให้เราทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะวันนี้แรบบิทจะมาคุยนะคะตุ้ง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 ค่ะเดี๋ยวจะอ่านข้อกำหนดข้อ 4.2 ให้ฟังนะคะ 4.2 บอกว่าความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะองค์กรต้องพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบ EMS และความจำเป็นและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องเช่นข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะความจำเป็นและความคาดหวังเหล่านี้ถือเป็นข้อบังคับที่ต้องทำให้สอดคล้องนะคะพออ่านข้อกำหนดปุ๊บงงปั๊บค่ะข้อกำหนดตัวนี้นะคะก็บอกว่าให้เราไปทำตารางก่อนทำตารางเนี่ยให้เราลิสต์มาก่อนว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรของเรานะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กรของเราก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงโดยอ้อมนะคะก็ให้ลิสต์มาให้หมดนะคะมีใครบ้างคิดซิคิดใช้หมองนั่งสมาธิเช่นพนักงานซัพพลายเออร์ลูกค้าชุมชนราชการอะไรอย่างเงี้ยคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเรานะคะลิสต์มาเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปหาว่าเขาเนี่ยมีความคาดหวังกับความต้องการอย่างไรบ้างแยกกันให้ออกนะความคาดหวังกับความต้องการไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะความต้องการคือต้องได้ไม่ได้ตายค่ะความคาดหวังคือเฮ้ยถ้าได้ก็ดีอ่ะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเช่นพนักงานต้องการทีนี้พลิกเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนมองเป็นมุมของสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะไม่พูดว่าพนักงานต้องการเงินเดือนแล้วนะคะไม่พูดแล้วนะพนักงานต้องการอะไรด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรก็คือต้องการสภาพแวดล้อมที่มันดีอ่ะอากาศที่หายใจไปอ่ะมันโอเคอ่ะน้ำเนิ้มที่กินไปมันแบบไม่ทำลายต่อชั้นเยื่อบุคอของเรานะคะก็คือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษอ่ะแต่ว่าความคาดหวังเนี่ยคือถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่สีเขียวในการทำงานพื้นที่แหล่งโอโซนในการทำงานหรือว่าส่วนย่อมอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเฮ้ยก็อยากได้นะอยากได้เหมือนกันนะคะแต่ไอ้ความต้องการเนี่ยต้องได้ต้องมีต้องเป็นนะคะก็ถ้าจะทำตามข้อ 4.2 ก็คือ 1. คุณต้องมี stakeholder ก่อนก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย list มาให้ครบกับ 2. step ที่ 2 ก็คือคุณจะต้องไปหาว่าเขาต้องการและเขาคาดหวังอะไรกับองค์กรของเราในมุมของสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะพูดเหมือนเดิมในมุมของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการหาเนี่ยอาจจะเป็นการสัมภาษณ์สวัสดีครับคุณต้องการอะไรจากองค์กรของเราครับหรืออาจจะเป็นการส่งจดหมายไปสวัสดีจ้าคุณต้องการอะไรจากองค์กรของเราจ้าหรืออาจจะเป็นการโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นอีเมลนะคะยังไงก็ได้นะแต่ว่าให้ไปถามเขาเถอะอย่านั่งเทียนนะคะและสุดท้ายก็คือความต้องการและความคาดหวังของเขาเนี่ยต้องมาทำให้สอดคล้องต้องทำให้เขาได้ตามความต้องการและความคาดหวังของเขาอย่างเมคเซนส์นะจ๊ะต้องแบบว่าคือว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ทำแบบทุกเรื่องอะแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราไม่ทำเราต้องมีที่มาแล้วมีข้อชี้แจงอย่างชัดเจนตามนโยบายจริงๆว่าทำไมเราถึงไม่ทำเรื่องนี้เช่นสมมติว่าพนักงานคาดหวังอยากได้สระว่ายน้ำพร้อมสวนหย่อมอีก100 เอเคอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยเราทำไม่ได้งบประมาณเราไม่มี
มันยังไม่ใช่งบประมาณของเรามันยังไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นก็ต้องมีที่ไปที่มาว่าเออทำไมเราถึงไม่ทำตัวนี้แต่ก็ต้องพยายามทำให้สอดคล้องให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ความต้องการเนี่ยยังไงก็ต้องทำให้ได้สอดคล้องนะคะค่ะอันนี้คือข้อ 4.2 ในระบบ ISO 14001เวอร์ชัน2015นะคะไม่ยากเลยนะคะก็แทบจะเหมือนกับตัว 9,000 แต่พลิกมุมมองมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแทนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆนะคะก็พี่กระต่ายก็หวังเช่นนั้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะคงจะช่วยให้ทำระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นและก็เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Deep Lab Insight Knowledge ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระจากดิฟอีกนะคะแล้วก็ถ้าอยากพบดิฟก่อนใครอยากพบคลิปของดิฟก่อนใครนะคะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะกริ๊ง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 เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่ดิฟลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ชมก่อนใครเลยท่าเด้นสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ